สวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องทุเรียนจะพาทุกคนไปรู้จักกับเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเห็ดสุดพิเศษที่มีความสามารถช่วยควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนได้ครับเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดขอนแก่นโดยคุณวีรศักดิ์และคณะในปี2544นะครับดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายเห็ดนางรมซึ่งเป็นเห็ดพิษนะครับตอนกลางวันก้านดอกและเครือบจะมีสีขาวแต่เมื่อกลางคืนมาถึงจะมีแสงสีเขียวอมเหลืองส่องออกมาจากดอกเห็ดเลยครับและในวันที่21มิถุนายน2559สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อเห็ดเรืองแสงชนิดนี้ว่าเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีน้องทุเรียนอยากบอกว่าเห็ดชนิดนี้มีสารที่ชื่อว่าออริซินเอที่มีผลยับยั้งการสร้างเส้นใยและสปอร์ของเชื้อราไปทับทาราซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยล่ะครับโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนน่ากลัวมากๆเลยนะครับน้องทุเรียนจะบอกวิธีการสังเกตอาการให้ฟังนะครับ 1. อาการที่รากถ้าสังเกตเห็นใบที่ปลายกิ่งเริ่มซีดเหี่ยวและไม่เป็นมันเงาอาจจะเป็นสัญญาณว่ารากกำลังมีปัญหาแล้วนะเมื่ออาการหนักขึ้นใบจะเหลืองและหลุดร่วงถ้าเราขุดดูที่รากจะเห็นว่ารากฝอยเน่าเปลือกลั่นและรากเปื่อยยุ่ยเป็นสีน้ำตาล 2. อาการที่กิ่งและลำต้นบนผิวเปลือกของกิ่งหรือบนลำต้นเพื่อนๆอาจจะเห็นคราบน้ำหรือแม้กระทั่งของเหลวสีน้ำตาลแดงไหลออกมาในช่วงเช้าที่อากาศชื้นถ้าใช้มีดถากบริเวณนี้จะเจอแผลสีน้ำตาลอยู่ข้างในด้วยครับ 3. อาการที่ใบที่มีแผลจะดูฉ่ำน้ำตอนแรกอาจจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแต่พอเวลาผ่านไปก็จะกลายเป็นสีดำเส้นใบก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำใบจะไหม้แห้งติดต้นไวมากแล้วก็ค่อยๆร่วงไปในที่สุดถ้าต้นทุเรียนของพี่ๆเกษตรกรเริ่มมีอาการรากเน่าหรือโคนเน่าอย่าลืมใช้น้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีนะครับเพราะมันสามารถช่วยได้จริงๆน้องทุเรียนขอแนะนำวิธีการเตรียมน้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีง่ายๆและวิธีการใช้งานให้พี่ๆตามนี้เลยวิธีการเตรียมน้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 1. นำน้ำสะอาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับกากน้ำตาล 10 มิลลิลิตรแล้วต้มให้เดือดประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นพักให้เย็นลง 2. ใส่ก้อนเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีที่มีเส้นใยเต็มก้อนปริมาณ30กรัมลงในน้ำที่ต้มแล้ว 3. ปิดภาชนะด้วยพลาสติกใสหรือฟิล์มถนอมอาหารแล้วบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา30วัน 4. หลังครบ30วันกรองน้ำเห็ดด้วยผ้าขาวบางและเก็บไว้ในขวดพลาสติกในตู้เย็นที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสสามารถเก็บได้นาน 1-2 เดือนเลยครับวิธีการใช้น้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 1. ถากแผลที่ต้นทุเรียนโดยถากเนื้อเยื่อที่มีสีน้ำตาลออกให้หมด 2. ผสมน้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี100มิลลิลิตรกับสีฝุ่น100กรัมให้เข้ากันแล้วนำไปทาบนแผลที่ถากเอาไว้แค่นี้พี่ๆเกษตรกรก็จะสามารถป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนได้แล้วนะครับน้องทุเรียนขอให้ทุกคนมีต้นทุเรียนที่แข็งแรงและให้ผลผลิตดีๆนะครับ